ลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนติดตั้ง iOS 17 Developer Beta ที่ใช้ Apple ID ของเราเองแล้วก็ไม่เสียตังค์สักบาทนะคะสำหรับใครที่อยากลองเล่น iOS 17 Developer Beta ตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะในตอนนี้ Apple เขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาใหม่นะคะทำให้ตอนนี้มี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้ Developer Beta ได้ฟรีอย่างที่2ก็คือเหมือนเดิมเลยสำหรับนักพัฒนานะคะที่ต้องจ่ายเงินปีละ 3,500 บาทเขาก็จะมีสิทธิพิเศษเหนือพวกเรานะคะนอกจากจะเล่น Developer Beta ได้แล้วเขาก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาเนี่ยพัฒนาแอปมาเพื่อใช้ใน iOS 17ได้นะคะแต่ข้อดีก็คือสำหรับเราที่เป็นคนทั่วไปนะคะณตอนนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน iOS 17 Developer Beta แบบไม่เสียเงินได้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอย้ำก่อนว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการติดตั้ง Developer Beta สำหรับคนทั่วไปแบบไม่เสียเงินเนี่ยเราก็จะต้องรับความเสี่ยงต่อไปนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ระบบเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเต็มเป็นแค่ตัวเบต้าอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะอย่างเช่นแบตหมดไวแบตไหลแอปบางแอปใช้งานไม่ได้หรืออาจจะเจอบั๊กต่างๆนะคะอันนี้เราจะต้องรับได้นะถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าจะเกิดปัญหาระหว่างใช้งานเนี่ยไม่แนะนำให้อัพเป็น Developer Betaอาจจะรอเป็น Public Beta ก่อนนะคะค่อยดาวน์โหลดมาใช้งานกันเดี๋ยวนุ๊กนิกพามาดูเมนูการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างเราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็แตะไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยเคยลง Developer Beta เอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ Apple ID ของนุ๊กนิกเนี่ยลง Developer Beta เอาไว้ใน iPhone เครื่องนี้ก็จะเห็นเมนูที่แตกต่างกับคนที่ไม่เคยลง Developer Beta นะคะสำหรับคนที่เคยลง Beta จะเห็น2เมนูอยู่ตรงนี้นะคะอันแรกก็คือรายการอัปเดตอัตโนมัติและอันที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นซอฟต์แวร์รุ่น Beta พอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเลือกให้เราเปิดหรือว่าปิด Developer Beta เอาไว้นะคะอันนี้คือนุ๊กนิกเคยลงแล้วก็เลยมีเมนูนี้แต่ใครที่ยังไม่เคยลงก็จะเป็นอีกแบบนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูมาค่ะคนที่ยืนยันว่าอยากดาวน์โหลด Developer Beta สำหรับ iOS 17มาใช้งานนะคะมาดูวิธีกันเลยค่ะเราเข้ามาที่ Safari บน iPhone ของเราได้เลยนะคะสามารถทำผ่าน iPhone ได้เลยแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ developer.apple.com ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะมาเจอกับหน้าประมาณนี้ให้แตะที่ขีด2ขีดที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็แตะที่เมนูสุดท้าย Account ค่ะแตะเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเราจะต้องทำการล็อกอินด้วย Apple ID ของเราค่ะหลังจากที่เราใส่ Apple ID แล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเชื่อถือเบราว์เซอร์นะคะทีนี้นะคะก็จะมาเจอกับหน้า Agreement นะคะถ้าใครมีเวลาก็ลองอ่านดูนะคะหรือถ้าไม่ยังอ่านนะคะก็กดตรงนี้ได้เลย Checking this box I confirm that I have read and agree to be bound the agreement above นะคะก็คือยอมรับ Agreement นั่นแหละแล้วเราก็กด Submit ตรงนี้ค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะสามารถเข้ามาเช็คได้ตรงนี้อะเช็คได้ตรงซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะกดเข้าไป View Download เราก็จะสามารถใช้งานพวก iOS 17 Beta ที่เป็น Developer ได้มี iPad OS 17ก็คือมีครบทุก OS ใหม่เลยที่นักพัฒนาจะใช้ได้นะคะแต่เราที่เป็นคนทั่วไปถ้าไม่ได้จ่ายเงินนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันแค่จะไม่มีเครื่องมือในการพัฒนาแอปมาให้เราค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้เสร็จนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพาไปดูเมนูในหน้าการตั้งค่านิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่ทั่วไปเหมือนเดิมจากนั้นไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมีเมนูที่บอกว่าซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าเพิ่มเข้ามานะคะจากที่เมื่อกี้ไม่มีเพราะว่าตอนนี้เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเมนูนี้ขึ้นมานะคะพอกดเข้าไปในเมนูนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับอันนี้ค่ะมี iOS 17 Developer Beta แล้วก็ iOS 16 Developer Beta นะคะเดี๋ยวลองติ๊กที่ iOS 17 Developer Beta ดูแล้วกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะคะนี่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถกดติดตั้งแล้วก็อัปเดตเป็น iOS 17 Developer Beta ได้แล้วจากหน้านี้เลยค่ะพอดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูได้เลยนะคะหรือใครที่ดาวน์โหลดมาแล้ว Developer Beta สำหรับ iOS 17เนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงเจอบั๊กอะไรบ้างเผื่อคนอื่นอยากลองใช้บ้างค่ะ
แล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ iPhone เครื่องนี้เป็น iPhone แค่เครื่องเดียวนะคะแล้วก็ไม่อยากยอมรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน Developer Beta ก็ให้รอไว้ก่อนอาจจะรอเป็น Public Beta ก็คืออีกเดือนนึงนั่นแหละค่อยอัปเดตนะคะค่อยไปลองใช้งานกันเพราะว่า Public Beta นะคะจะมีปัญหาน้อยกว่า Developer Beta ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเผื่อใครที่กลัวว่าถ้าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานแล้วเนี่ยจะเสียเงินหรือเปล่า Apple จะเก็บเงินย้อนหลังไหมนะคะก็บอกเลยว่าไม่เสียนะคะเพราะว่าตามขั้นตอนที่นุ๊กนิกได้โชว์ไปเมื่อกี้นะคะไม่มีหน้าไหนเลยที่เราไปกดยอมรับหรือว่ากดจ่ายเงินไปเพราะฉะนั้นคนทั่วไปสามารถใช้งาน Developer Beta สำหรับ iOS 17ได้แต่ถ้านักพัฒนาอยากใช้เครื่องมือต่างๆก็จ่ายเงินค่ะปีละ 3,500 บาทสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ลองไปเล่นกันดูและใครที่อยากรู้ว่า iOS 17มีอะไรใหม่หรือว่า OS อื่นๆมีอะไรใหม่บ้างสามารถตามไปดูคลิปที่ทีมงาน iMod ได้ทำไว้แล้วในช่อง iMod Official ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ